วันที่16มกราคมพุทธศักราช2566เวลา 8:30 นาทีนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2566พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมประมงและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมประมงผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณห้องประชุมปากเปลี่ยนกรมประมงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมประมงมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน